รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับเข้ามาเรียนรู้กันต่อนะในบทที่2ของวิชาสังคมศึกษาระดับประถมสำหรับตอนนี้เนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ในส่วนของสมัยสุโขทัยนะครับประวัติความเป็นมาเลยนะของสุโขทัยเนี่ยการก่อตั้งกรุงสุโขทัยหรืออาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งขึ้นประมาณพุทธศักราช1780พ่อขุนศรีอินทราทิตทรงพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวทรงสถาปนาสุโขทัยขึ้นมาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชนชาติไทยโดยขยายเขตการปกครองออกไปอย่างกว้างขวางสุโขทัยเป็นราชอาณาจักรของชาติไทยอยู่ประมาณ200ปีจึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช1981แต่เดิมเนี่ยสุโขทัยเป็นสถานีการค้าของแคว้นละโวหรือจะเห็นในอีกชื่อว่าละวรัตของอาณาจักรขอมบนเส้นทางการค้าผ่านคาบสมุทรระหว่างอ่าวมอตมะกับเขตที่ลาบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางคาดว่าเริ่มตั้งเป็นสถานีการค้าราวพุทธศตวรรษที่17ในรัชสมัยของพระยาธรรมิกราชกษัตริย์ละโวนะในตอนนั้นโดยมีพ่อขุนศรีนาวนำถมเป็นผู้ปกครองและดูแลกิจการภายในเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยต่อมาเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมเสด็จสวรรคตขอมสบาทโขลงลำพงซึ่งเป็นคล้ายๆกับผู้ตรวจราชการจากละวรัตเข้าทำการยึดอำนาจการปกครองสุโขทัยจึงส่งผลให้พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางตัดสินพระทัยที่จะยึดดินแดนคืนการชิงเอาอำนาจจากผู้ครองเดิมคืออาณาจักรขอมเมื่อปีพุทธศักราช1781และสถาปนาเอกราชให้กรุงสุโขทัยขึ้นเป็นรัฐอิสระโดยไม่ขึ้นตรงกับรัฐใดๆและพ่อขุนผาเมืองก็ยกเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวครองพร้อมทั้งพระแสงขันชัยศรีและพระนามกำมรเตงอันศรีอินทรบดินทราทิตซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7ส่งพระราชทานให้พ่อขุนผาเมืองก่อนหน้านี้โดยคาดว่าเหตุผลคือพ่อขุนผาเมืองมีพระนางสิงขรเทวีมเหสีซึ่งเป็นราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งพระองค์เกรงว่าชาวสุโขทัยจะไม่ยอมรับแต่ก็กลัวว่าทางขอมจะไม่ไว้ใจจึงมอบพระนามพระราชทานและพระแสงขันชัยศรีแล้วก็ขึ้นบรมราชาภิเษกพ่อขุนผาเมืองให้เป็นกษัตริย์เพื่อเป็นการตบตาราชอาณาจักรขอมหลังจากที่มีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานีและมีพ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นปฐมกษัตริย์แล้วพระองค์ทรงดูแลพระราชอาณาจักรและบำรุงราษฎรเป็นอย่างดีนะครับต่อมานะฮะพระมหากษัตริย์องค์ที่3พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงพระปรีชาสามารถทั้งในด้านนิรุติศาสตร์การปกครองกฎหมายวิศวกรรมศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผลงานของพระองค์ที่ปรากฏให้เห็นอาทิศิลาจารึกที่ค้นพบในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อธิบายถึงความเป็นมาลีลาชีวิตของชาวสุโขทัยโบราณน้ำพระทัยของพระมหากษัตริย์การพิจารณาอรรถคดีทั้งหลายนอกจากนี้ยังมีผลงานทางด้านวิศวกรรมชลประทานคือเขื่อนสรีดพงที่เป็นการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในยามแล้งมีการทำท่อส่งน้ำจากตัวเขื่อนมาใช้ในเมืองนะครับนี่คือระบบชลประทานในสมัยอาณาจักรสุโขทัยนะครับพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำนุบำรุงศาสนามากที่สุดคือพระเจ้าลิไทยในรัชสมัยของพระองค์มีการสร้างวัดมากที่สุดแล้วนะฮะกษัตริย์พระองค์สุดท้ายในฐานะรัฐอิสระก็คือพระมหาธรรมราชาที่4
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยไปอยู่ในส่วนของอยุธยาส่วนหนึ่งอยู่ในอาณาจักรล้านนาส่วนหนึ่งจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยอาณาจักรทั้งหมดของสุโขทัยเนี่ยก็ถูกรวมศูนย์เข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2นะครับหรือพระเจ้าสามพระยาในช่วงนั้นเนี่ยอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ4ส่วนที่ว่าเนี่ยก็จะมีในส่วนของ1ก็คือพิษณุโลกนะปกครองโดยพระยาบาลนะครับหรือพระบรมบาลมหาธรรมราชานะในส่วนของสุโขทัยที่1ก็คือพระยารามนะครับในส่วนของเฉลียงนะฮะก็พระยาเฉลียงแล้วก็กำแพงเพชรนะครับก็เป็นพระยาแสนสอยดาวนะครับพื้นที่อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็ทิศเหนือเนี่ยจะมีเมืองแพร่นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือจังหวัดแพร่เป็นเมืองปลายแดนด้านเหนือสุดนะครับทิศใต้มีเมืองพระบางก็คือนครสวรรค์เป็นเมืองปลายแดนด้านใต้นะครับทิศตะวันตกเนี่ยก็จะมีเมืองฉอดซึ่งก็คือแม่สอดนั่นแหละเป็นเมืองชายแดนที่จะติดต่อเข้าไปยังอาณาจักรมอญนะครับแล้วก็ตะวันออกเนี่ยจะไปถึงเมืองสักขะใกล้แม่น้ำโขงอยู่ทางภาคอีสานตอนเหนือนะครับการปกครองกรุงสุโขทัยนะฮะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบพ่อปกครองลูกนะก็คือพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยมีความใกล้ชิดกันนะครับอีกแบบนึงก็คือแบบธรรมราชาพระมหากษัตริย์ปกครองแบบอย่างของธรรมราชาการสิ้นสุดของอาณาจักรสุโขทัยนะครับอย่างสมบูรณ์เนี่ยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2127นะฮะหลังจากศึกที่แม่น้ำสะตงนะครับสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยโปรดให้เทครัวเมืองเหนือทั้งหมดนะฮะเทครัวก็คือการย้ายเมืองนะครับเทครัวเมืองเหนือทั้งหมดซึ่งก็ประกอบไปด้วยตากสุโขทัยศรีสัชนาลัยพิษณุโลกกำแพงเพชรชัยบุรีและชัยบุรีศรีเทพนะครับทั้งหมดเนี่ยให้ลงมาอยู่ที่อยุธยาเพื่อเตรียมรับศึกใหญ่ในอนาคตนะครับในการอันใกล้นะครับพิษณุโลกและหัวเมืองเหนือทั้งหมดจึงกลายเป็นเมืองร้างหลังจากการเทครัวไปใต้นะครับเป็นการสิ้นสุดการแบ่งแยกระหว่างชาวเมืองเหนือกับชาวเมืองใต้ในอดีตเนี่ยจะมีการแบ่งแยกในส่วนของเมืองเหนือเมืองใต้ด้วยประชาชนที่อยู่ในทางฝั่งเหนือในส่วนของสุโขทัยศรีสัชนาลัยพิษณุโลกจะไม่ค่อยยอมรับกษัตริย์ทางใต้จะไม่ค่อยลองดองกันกับประชาชนทางใต้ดังนั้นวิธีการปกครองของอยุธยาสมัยนั้นที่ใช้ปกครองสุโขทัยพิษณุโลกจะใช้วิธีการแต่งตั้งกษัตริย์ที่นู่นโดยให้เป็นราชวงศ์พระร่วงนะฮะแล้วก็ควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการปกครองของอาณาจักรอยุธยาในสมัยนั้นซึ่งวิธีการนี้เปลี่ยนไปหลังจากศึกแม่น้ำสะตงนะครับในสมัยพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับหลังจากเทครัวทั้งหมดปุ๊บประชาชนเมืองเหนือเมืองใต้ก็กลับมารวมกันเป็นอยุธยาและก็เป็นการสิ้นสุดของรัฐสุโขทัยโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย8ปีนะฮะพิษณุโลกเนี่ยก็ได้ถูกฟื้นฟูใหม่อีกครั้งแต่ฟื้นฟูในฐานะเป็นเมืองเอกนะครับเมืองเอกของราชอาณาจักรอยุธยาไม่ใช่ราชธานีฝ่ายเหนือเหมือนแต่ก่อนนะครับในทางด้านวิชาการเนี่ยมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์อีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเทครัวนะครับก็คือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในราวพุทธศักราชที่2127นะแผ่นดินไหวครั้งนั้นเนี่ยส่งผลให้ตัวเมืองพิษณุโลกทั้งหมดเนี่ยราบพนาศูนย์เรียกได้ว่าฟื้นฟูทำบูรณะไม่ได้แล้วนะครับเหตุการณ์เนี้ยมันใหญ่ถึงขนาดที่ว่าทำให้แม่น้ำแควน้อยเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางไม่ผ่านเมืองพิษณุโลกแต่เปลี่ยนไปบรรจบกับแม่น้ำโพนะฮะซึ่งปัจจุบันก็คือแม่น้ำน่านและก็ยังส่งผลให้พระศรีรัตนมหาชาติในพิษณุโลกเนี่ยหักพังทลายลงมาจนบูรณะคืนไม่ได้แล้วซึ่งการฟื้นฟูในภายหลังเนี่ยก็คือการสร้างพระปรางแบบอยุธยาครอบทับลงไปแทนนะครับประวัติศาสตร์ล้านนานะฮะอาณาจักรล้านนาเนี่ยคือราชอาณาจักรหนึ่งของชาวยวนในอดีตนะครับ
ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยครอบคลุมทั้งหมด8จังหวัดในปัจจุบันได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านและแม่ฮ่องสอนโดยมีเชียงใหม่เป็นราชธานีนะครับล้านนาเนี่ยหมายถึงดินแดนที่มีนานับล้านคู่กับล้านช้างซึ่งหมายถึงดินแดนที่มีช้างนับล้านเช่นกันนะครับในส่วนของชื่อเนี่ยเคยเป็นหัวข้อโต้เถียงกันนะฮะระหว่างคำว่าล้านนากับลานนานะครับว่าคำไหนคือคำที่ถูกต้องนะซึ่งในภายหลังเนี่ยคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยซึ่งมีด็อกเตอร์ประเสริฐ นครเป็นประธานนะได้ให้ข้อยุติไว้ว่าล้านนานั้นเป็นคำที่ถูกต้องและก็เป็นคำที่ใช้ในวงวิชาการมาจนถึงปัจจุบันในส่วนของอาณาเขตเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี้ได้กล่าวเอาไว้ว่าดินแดนล้านนานั้นหมายถึงดินแดนบางส่วนของอาณาบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำสารวินแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดจนเมืองที่ตั้งอยู่ตามลุ่มแม่น้ำสาขาเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำปายแม่น้ำแตงแม่น้ำงัดเป็นต้นนะครับโดยอาณาเขตเนี่ยเป็นไปตามนี้นะครับทิศเหนือเนี่ยจรดเมืองเชียงรุ่งนะฮะซึ่งในปัจจุบันหรือคนจีนในปัจจุบันเนี่ยเรียกที่ว่านั่นว่าจิ้นหงนะฮะทิศใต้เนี่ยจรดเมืองตากนะครับอำเภอบ้านตากในปัจจุบันแล้วก็ดินแดนด้านเหนือของอาณาจักรสุโขทัยนี่คือในส่วนของทิศใต้นะฮะทิศตะวันตกเนี่ยเลยลึกเข้าไปถึงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสารวินในขณะที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยจรดฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงนะครับนะในส่วนของการก่อตั้งอาณาจักรเนี่ยกล่าวเอาไว้ว่าพญามังรายกษัตริย์แห่งหิรันนครเงินยางเชียงลาวนะนี่คือชื่ออาณาจักรนะครับหิรันนครเงินยางเชียงลาวนะได้เริ่มตีเมืองเล็กเมืองน้อยตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำกกแม่น้ำอิงมาจนถึงแม่น้ำปิงตอนบนนะครับรวบรวมเมืองต่างๆให้เป็นปึกแผ่นหลังจากขยายอำนาจระยะหนึ่งแล้วพระองค์ทรงย้ายศูนย์กลางการปกครองจากเมืองเงินยางมาอยู่ที่เชียงรายเนื่องด้วยเชียงรายเนี่ยตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำกกนะครับเหมาะแก่การทำเกษตรและการทำการค้าหลังจากได้ย้ายศูนย์กลางการปกครองมาอยู่ที่เมืองเชียงรายแล้วพระองค์ก็ได้ย้ายอาณาจักรแผ่อิทธิพลลงมาทางทิศใต้ซึ่งพระองค์ได้ตีอาณาจักรหริพุนชัยรวบรวมเข้ากับโยนกเชียงแสนและทรงขนานนามราชอาณาจักรแห่งใหม่นี้ว่าอาณาจักรล้านนานะครับในส่วนของการปกครองเนี่ยอาณาจักรล้านนาเป็นรัฐพื้นเมืองนะครับซึ่งราชธานีเนี่ยไม่ได้มีอำนาจการปกครองมากมายสักเท่าไหร่สาเหตุเพราะว่าการคมนาคมในบริเวณที่ราบสูงเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากในส่วนนี้ส่งผลให้ท้องถิ่นนะครับการกระจายอำนาจไปไม่ทั่วถึงท้องถิ่นปกครองตนเองอย่างอิสระนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของการล่มสลายของอาณาจักรล้านนากันบ้างอาณาจักรล้านนาเนี่ยเริ่มเสื่อมลงในปลายรัชสมัยพญาแก้วซึ่งเมื่อกองทัพเชียงใหม่ได้พ่ายแพ้แก่กองทัพเชียงตุงในการทำสงครามขยายอาณาจักรนะครับประกอบกันในปีนั้นเนี่ยเกิดอุทกภัยใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ด้วยนะสภาพบ้านเมืองเนี่ยเกิดความอ่อนแอไม่มั่นคงโดยหลังจากพญาแก้วสิ้นพระชนไปเนี่ยก็เกิดการจลาจลแย่งชิงราชสมบัติระหว่างขุนนางทั้งหลายนะครับเมื่อศูนย์กลางอำนาจเกิดการสั่นคลอนนะฮะเมืองขึ้นต่างๆที่อยู่ภายใต้การปกครองก็แยกตัวเป็นอิสระไม่ส่งเครื่องราชบัณฑาการอีกต่อไปหรือที่เรียกกันว่าแข็งเมืองนะฮะในยุคนี้เนี่ยล้านนาเนี่ยจึงถูกแทรกแซงทางอำนาจโดยฝั่งล้านช้างโดยฝั่งของอยุธยานะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยล้านช้างเนี่ยได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือหัวเมืองล้านนาทุกเมืองนะครับส่งผลให้อาณาจักรล้านนาเนี่ยกลายเป็นรัฐอารักขาของล้านช้างแต่เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะฮะเพราะว่าหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะครับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยได้ยึดนครเชียงใหม่พร้อมด้วยเมืองลูกหลวงและเมืองบริวารทั้งหมดของเชียงใหม่เนื่องจากช่วงแรกๆเนี่ยพม่าไม่ได้ปกครองอาณาจักรล้านนาโดยตรงจึงทำให้เกิดการกบฏแข่งแย่งชิงอำนาจกันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งราชวงศ์นยองยานสถาปนาอาณาจักรรัตนปุระอังวะจึงหันมาปกครองล้านนาโดยตรง
ล้านนาเนี่ยภายใต้การปกครองของพม่าเป็นเวลายาวนานกว่า200ปีท้ายที่สุดก็ถึงคราวล่มสลายในปีพุทธศักราช2318นะฮะต่อไปก็มาดูในส่วนของประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้นนะครับการกำเนิดของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดอธิบายไว้ว่ารัฐไทยเนี่ยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเจริญขึ้นมาจากราชอาณาจักรละโวและอาณาจักรสุพรรณภูมินะครับโดยราวกลางคริสตศตวรรษที่14นะฮะเกิดภัยโรคระบาดคุกคามในแผ่นดินละโวนะฮะสมเด็จพระเจ้าอู่ทองจึงย้ายราชสำนักลงใต้เข้ามายังพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมเทิงอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นนครท่าเรือเดินทะเลชื่ออโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนครนะฮะโดยพระองค์เนี่ยขนานนามใหม่ว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาซึ่งภายหลังมักจะเรียกกันว่ากรุงศรีอยุธยาอันแปลว่านครที่ไม่อาจทำลายได้นะครับนั่นคือสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้วนะฮะเมื่อถึงตอนปลายคริสตศตวรรษที่14อยุธยาเนี่ยก็ถูกพิจารณาว่าเป็นชาติมหาอำนาจแข็งแกร่งที่สุดในอุษาคณีแผ่นดินใหญ่ในแถบนี้เลยนะครับและได้เริ่มครองความเป็นใหญ่โดยเริ่มจากการพิชิตอาณาจักรและนครรัฐทางเหนืออย่างสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับก่อนสิ้นสุดคริสตศตวรรษที่15อยุธยาได้โจมตีเมืองพระนครนะครับหรือที่เรียกกันว่าอังกอร์ในฝั่งเขมรนะฮะซึ่งเป็นมหาอำนาจของภูมิภาคในอดีตนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอิทธิพลของผมขอพูดว่าจักรวรรดิเขมรนะฮะค่อยๆจางหายไปถ้าเกิดว่านักศึกษาไปศึกษาในส่วนของประวัติศาสตร์กัมพูชานะครับจะมีช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เรียกกันว่ายุคมืดของกัมพูชานั่นคือช่วงนี้แหละครับที่อยุธยาไปตีอาณาจักรจักรวรรดิขอมหรือจักรวรรดิเขมรแล้วก็ขยายผืนแผ่นดินอยุธยาออกไปนี่คือยุคมืดของกัมพูชาการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1เนี่ยเริ่มตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษที่16นะฮะราชอาณาจักรอยุธยาเนี่ยถูกราชวงศ์ตองอูเนี่ยโจมตีหลายครั้งนะครับนะราชวงศ์ตองอูสถาปนาขึ้นนะฮะในพม่านะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในประวัติศาสตร์พม่านะครับสงครามที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยอาทิสงครามพระเจ้าตะเบงเฉวตี้นะครับชื่ออย่างนี้เลยหรือที่รู้จักกันอีกชื่อนึงก็คือสงครามคราวเสียพระศรีสุริโยไทยนะฮะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2090นะครับเป็นสงครามพม่าไทยครั้งแรกระหว่างราชวงศ์ตองอูของพม่ากับราชอาณาจักรอยุธยาครั้งที่2เนี่ยก็คือสงครามช้างเผือกนะครับในสมัยพระเจ้าบุเรงนองในปีพุทธศักราช2106ซึ่งสงครามช้างเผือกเนี่ยนำไปสู่สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ในปีพุทธศักราช2112นะฮะในส่วนรายละเอียดของสงครามทั้ง3ครั้งนี้จะขอยกเอาไว้ในตอนถัดไปในส่วนการปกครองนะครับช่วงแรกเนี่ยอยุธยามีการปกครองคล้ายคลึงกับในสมัยสุโขทัยนั่นคือพระมหากษัตริย์มีสิทธิ์ปกครองโดยตรงในราชธานีหากจะทรงใช้อำนาจก็จะผ่านทางข้าราชการและขุนนางนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบการปกครองภายในราชธานีที่เรียกว่าจตุสดมนะครับอันได้แก่กรมเวียงกรมวังกรมคลังกรมนาที่เรารู้จักกันในชื่อเรียกว่าเวียงวังคลังนานะครับการปกครองนอกราชธานีเนี่ยจะประกอบด้วยเมืองหน้าด่านเมืองชั้นในเมืองพระยามหานครหรือเมืองชั้นนอกและเมืองประเทศราชนะครับโดยรูปแบบการกระจายอำนาจเนี่ยจากศูนย์กลางเนี่ยออกไปเยอะออกไปค่อนข้างมากนั่นแปลว่าระบบชั้นหัวเมืองต่างๆเนี่ยจะมีอำนาจในการปกครองที่ถือว่ามากนะครับโดยเฉพาะเมืองหน้าด่านเนี่ยอันได้แก่ลพบุรีนครนายกพระประแดงและสุพรรณบุรีเนี่ย
ซึ่งปกครองโดยเชื้อพระวงศ์ที่พระมหากษัตริย์ไว้วางพระทัยนะฮะรูปแบบการแต่รูปแบบการปกครองดังกล่าวเนี้ยรูปแบบการปกครองแบบเนี้ยมันนำมาซึ่งปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติอยู่บ่อยนะครับต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับทรงยกเลิกระบบเมืองหน้าด่านเพื่อขจัดปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติและขยายอำนาจของราชธานีโดยการกลืนเมืองรอบข้างเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชธานีนะฮะสำหรับระบบจตุสดมเนี่ยพระองค์ทรงแยกกิจการพลเรือนออกจากกิจการทางทหารอย่างชัดเจนเลยนะครับชาวบ้านกับทหารไม่เกี่ยวกันนะฮะให้อยู่ภายใต้การปกให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมุหานายกและสมุหกลาโหมตามลำดับนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนชื่อกรมและชื่อตำแหน่งเสนาบดีแต่ภาระหน้าที่ยังคงให้รับผิดชอบเหมือนเดิมนี่คือเกิดขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับผมทิ้งท้ายในส่วนของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเอาไว้เยอะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ติดตามต่อในตอนถัดไปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้พูดถึงจตุสดมเอาไว้ทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าจตุสดมเนี่ยคืออะไรนะครับจตุสดมเนี่ยคือรูปแบบการปกครองในการกระจายอำนาจจากพระมหากษัตริย์นะครับในส่วนของคำเนี่ยจตุสดมเนี่ยเกิดจากการรวมกันของคำสองคำนะครับคำว่าจตุในภาษาบาลีหมายถึง4ครับคำว่าสดมมาจากคำว่าสตมในภาษาสันสกฤตหมายถึงหลักดังนั้นจตุสดมจึงหมายถึงหลัก4ครับในสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มที่2อธิบายไว้ว่าจตุสดมนั้นแปลว่าเสาหลักทั้ง4เป็นลักษณะการปกครองส่วนกลางระดับสูงของไทยแบ่งออกเป็น4กรมนั่นคือเมืองหรือที่เรารู้จักกันในนามเวียงนะครับวังคลังและนานะกรมเวียงกรมวังกรมคลังและก็กรมนาเป็นรูปแบบที่ใช้ในสมัยอยุธยานะเริ่มต้นใช้ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะหรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองนะครับคำว่าจตุสดมเนี่ยเป็นคำที่สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพใช้เรียกระบบการปกครองส่วนกลางภายในกรุงศรีอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนต้นโดยระบุเอาไว้ว่าจตุสดมเนี่ยเป็นแนวคิดที่ได้รับเอามาจากขอมนะฮะซึ่งจตุสดมเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็จะเป็นจตุสดมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองนะในจตุสดมเนี่ยนะฮะผู้ดูแลแต่ละกรมเนี่ยจะเรียกว่าขุนนะครับฐานะเทียบเท่าเสนาบดีนะอำนาจเนี่ยจะส่งตรงจากพระมหากษัตริย์นะครับตรงไปสู่แต่ละกรมเลยนะดูแลในแต่ละกรมนะครับกรมเวียงนะฮะดูแลโดยขุนเวียงนะครับมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรและก็ความทุกข์สุขของราษฎรนะปราบปรามโจรผู้ร้ายตัดสินคดีร้ายแรงทั้งหลายนะครับต่อมากรมวังนะดูแลโดยขุนวังนะครับทำหน้าที่ดูแลพระมหากษัตริย์และกิจการในพระราชสำนักรวมถึงพิพากษาคดีให้แก่ราษฎรด้วยกรมคลังนะครับดูแลโดยขุนคลังนะทำหน้าที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจัดเก็บภาษีอากรจากราษฎรแล้วก็ดูแลรายได้ของแผ่นดินทั้งหมดเลยสุดท้ายกรมนาดูแลโดยขุนนาทำหน้าที่ดูแลการทำมาหากินและการประกอบอาชีพของราษฎรรวมถึงเก็บรักษาเสบียงอาหารเพื่อใช้ในยามสงครามด้วยนะครับซึ่งจตุสดมในรูปแบบที่2นะฮะก็คือจตุสดมในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับพระองค์เนี่ยมีการจัดตั้งกรมขึ้น2กรมได้แก่กรมมหาดไทยนะครับดูแลกิจการพลเรือนโดยมีสมุหานายกเป็นอัครเสนาบดีดูแลในกรมนี้นะครับแล้วก็
กรมกลาโหมเนี่ยดูแลกิจการทหารเป็นการแยกกันเลยนะครับพลเรือนกับทหารเนี่ยดูแลโดยสองกรมนะครับซึ่งกรมกลาโหมเนี่ยมีสมุหพระกลาโหมเป็นผู้ดูแลนะครับในส่วนของจตุสดมนั้นให้มาขึ้นกับกรมมหาดไทยมีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็เพิ่มหน้าที่เข้าไปนะครับซึ่งจตุสดมในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเป็นรูปแบบการปกครองที่ใช้มาจนถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีนะฮะมาถึงในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวเป็นระบบที่ใช้ยาวนานพอสมควรนะฮะซึ่งอำนาจการกระจายอำนาจในทีเนี้ยพระมหากษัตริย์เนี่ยจะกระจายอำนาจลงไปดูแลในกรมมหาดไทยและกรมกลาโหมนะฮะขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์นะครับอย่างที่นักศึกษาได้เห็นภาพตรงนี้นะฮะกรมกลาโหมก็ดูแลโดยสมุหพระกลาโหมดูแลกิจการทหารเท่านั้นนะครับสำหรับกรมมหาดไทยเนี่ยก็จะมาดูแลในส่วนของจตุสดมนะครับซึ่งการเปลี่ยนชื่อในที่นี้กรมเวียงเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมพระนครบาลนะฮะมีพระยายมราชเป็นเสนาบดีทำหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรดับเพลิงในพระนครด้วยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยเกิดเพลิงไหม้กันบ่อยนะฮะแล้วก็ตัดสินคดีความร้ายแรงทั้งหลายก็คือเป็นเหมือนกับเป็นศาลเป็นสันติบาลนะฮะกรมวังเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นกรมธรรมาธิกรนะครับมีพระยาธรรมาสีสุริยวงศ์อัครมหาอุดมบรมวงศาธิบดีหรือพระยาธรรมาธิบดีเป็นเสนาบดีนะฮะทำหน้าที่ดูแลงานในพระราชสำนักงานธุรการตัดสินคดีความแล้วก็แต่งตั้งยกระบัดไปดูแลหัวเมืองต่างๆนะฮะคำว่ายกระบัดเนี่ยคือตำแหน่งข้าราชการในสังกัดกรมวังนะฮะมีหน้าที่ออกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองต่างๆเพื่อสอดส่องอรรถคดีทั้งหลายรักษาความยุติธรรมมีหน้าที่คล้ายคลึงกับตำแหน่งเมเจสติกของต่างประเทศนะฮะซึ่งก็คือตุลาการนั่นเองนะครับกรมคลังนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นกรมโกษาธิบดีมีพระยาศรีธรรมราชาเดชาชาติอมาตยานุชาติพิพัฒรัตนราชโกษาธิบดีหรือเรียกสั้นๆว่าพระยาโกษาธิบดีนะครับทำหน้าที่เป็นเสนาบดีประจำกรมนี้นะฮะทำหน้าที่เกี่ยวกับพระราชทรัพย์การค้ากับต่างประเทศบัญชีวัสดุและอาวุธของราชการรวมถึงดูแลพระคลังหลวงการรับรองทูตต่างประเทศและการตัดสินคดีความของคนต่างชาติโดยรวมแล้วก็จะเป็นการรวมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศเข้าไว้ด้วยกันนะครับกระทรวงการกรมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยฮะที่เกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะฮะการเงินนะครับอยู่ในกรมคลังนะฮะหน้าที่เยอะนะครับสุดท้ายกรมนานะฮะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมเกษตราธิการนะครับมีพระยาพลเทพราชเสนาบดีเป็นเสนาบดีประจำกระทรวงประจำกรมนี้นะครับทำหน้าที่ตรวจตราและส่งเสริมการทำนาเก็บข้าวไว้เป็นเสบียงยามสงครามตัดสินคดีความที่เกี่ยวกับที่นานะฮะรวมถึงออกกรรมสิทธิ์ให้แก่ราษฎรด้วยกรรมสิทธิ์ที่นานะครับให้แก่ราษฎรทั้งหลายรวมๆแล้วก็จะเป็นการรวมกรมที่ดินนะครับหรือไม่ก็เป็นกระทรวงเกษตรอะไรพวกนี้นะฮะหวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจนะฮะในส่วนของจตุสดมนะครับ